อนนี้อยู่ที่ห้าง IMM นะครับถามว่าห้าง IMM เนี่ยมันเจ๋งยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ช้อปปิ้งเนี่ยจะรู้ว่าของเอาท์เล็ตที่นี่เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยถือว่าถูกกว่าบางอย่างแล้วกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูว่าไอ้ห้าง IMM เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3เลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ชั้นบนสุดเนี่ยมันจะเป็นห้างที่ขายแต่พวกแบบเฟอร์นิเจอร์ซึ่งพอเป็นเฟอร์นิเจอร์ปุ๊บเขาจะไม่ค่อยให้เราเนี่ยถ่ายรูปเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเว้นชั้นนั้นไว้เดี๋ยวพาดูชั้นล่างนี้ก่อนไอ้ชั้นบนเนี่ยที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็จะมีอาหารขายด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆหลักๆจริงๆที่คนมาเนี่ยส่วนมากเขาก็เดินกันอยู่ชั้น B แล้วก็ชั้น1ชั้น2อยู่แค่นี้แหละนะครับชั้นบนสุดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินไปยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูไปส่วนมากเนี่ยที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าขายก็จะเป็นพวกของกินนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในโซนของกินกันก่อนนะครับโซนของกินเนี่ยจะอยู่เกือบทุกชั้นเลยนี่ให้ดูชั้นบนด้วยนี่มีทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะพาดูชั้นเรียกว่าชั้นล่างสุดก่อนแล้วกันก็จะเป็นพวกแบบขายอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวส่วนมากแล้วเมื่อกี้ที่กินเนี่ยก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวนะครับบะหมี่เกี๊ยวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชอบกินนะนี่นะอาหารนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าชัยฟันนะครับชัยฟันก็คือเหมือนพวกข้าวแกงบ้านเรานี่จะพาดูว่ามีอะไรอีกโยกงโยเกิร์ตนะครับก็มีแล้วก็โซนนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรละเดี๋ยวพาไปดูโซนที่ขายของเอาท์เล็ตกันดีกว่าว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนี่นี่นะครับ68มีใครเคยใช้สินค้าแบรนด์นี้บ้างไหมนะครับแล้วก็มีพวกจิวเวลรี่ครับจิวเวลรี่ก็มีแล้วก็ดนตรีค่อนข้างจะเสียงดังหน่อยเมื่อกี้เพิ่งชมไปว่าเฮ้ยห้างนี้เจ๋งนะคือมันไม่มีพวกดนตรีเลยแต่ว่าไปมาเนี่ยพอมาถึงมันเริ่มเปิดกันมันเหมือนมันเปิดเป็นช่วงๆอ่ะคือเลยไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะครับก็นี่พาชมต่อมีพวกร้านขายของเด็กนะครับ Mark and Spencer ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแบรนด์นี้ก็มาดูได้ราคาถูกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ซื้อไปเนี่ยซื้อของ Cotton On ไปนะครับ Cotton On ก็ดีนะ Cotton On ราคาก็ชิ้นหนึ่งก็ถูกสุดนะก็ประมาณ5เหรียญนะครับ5เหรียญก็คูณ26บาทเข้าไปคูณเข้าไปก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งถามว่าโอเคไหมก็รับได้นะอ่ะนี่สเวนเซนบ้านล่ะแต่ว่าสเวนเซนที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับสเวนเซนที่นี่จะเป็นแบบเหมือนมีอาหารด้วยนี่พอมีอาหารด้วยมันก็จะไม่เหมือนพวกมันจะไม่ใช่แค่ร้านไอติมแบบในเมืองไทยนะครับแล้วก็ร้านเป็นร้านโปรดของใครหรือเปล่า Victoria Secret นะครับก็ลองดูแล้วก็นี่มี Bath and Body แต่ดนตรีมันตีกันเละเทะเลยอ่ะไม่ไหวว่ะเชี่ยแบบนี้เดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าว่าชั้นบนเนี่ยมันมีแบรนด์อะไรบ้างแต่เราเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะผ่านตัวของเดี๋ยวนะมีเกสนะครับมีสวารอฟสกี้แล้วก็เอาท์เล็ตของคลับ21นี่เอาท์เล็ตคลับ21นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีชั้น2เดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูชั้น2กันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับผมเองนะชอบชั้นบนมากกว่าชั้นนี้ชั้นนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนชั้นผู้หญิงอะผู้หญิงหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันว่ามีอะไรบ้างป่ะนี่ขึ้นบันไดเลื่อนนี่ครับตอนนี้ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วแม่ของพลุงพลังเฉียวชั้นนี้ค่อยเป็นตัวของตัวเองหน่อยเราจะไปที่ไหนก่อนดีก็คอยดูว่ามีแบรนด์อะไรบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยคนที่มาที่นี่เนี่ยพลาดไม่ได้นะครับกับแบรนด์นี้แบรนด์นี้นะจริงๆก็น่าเข้าไปดูแหละแต่ว่าช็อตเด็ดของมันเนี่ยคนส่วนมากที่มาเนี่ยก็จะดูส่วนมากเลยนะที่เห็นฮิ้วกันนะก็คือจะเป็น Nike นะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาดูที่ Nike กันแล้วก็จะเป็น Adidas แต่รอบนี้จริงๆอ่ะแค่พาเดินดู Nike จริงๆเวลาก็หมดแล้วแหละก็เดี๋ยวดูเลยเนาะทราวายไปพอไปเลยเนาะทราวายนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเข้าไปข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้สกัดไทเกอร์ก็มี A6 ก็มีนะครับไปแต่เดี๋ยวเราพาไปดูตัว Nike กันดีกว่าเพราะว่าผมว่าคนส่วนมากเนี่ยน่าจะชอบ Nike มากไนกี้จะถึงแล้วนะไปดูกันก็จะมีตามรองเท้าป้ายแดงๆนี่คือลดราคาหมดนะครับสำหรับคนที่ชอบรองเท้าบงรองเท้าบาสอะไรเงี้ยก็ดูได้แต่ต้องดูโซนให้ถูกนะเพราะว่ามันมีทั้งแบบโซนผู้หญิงแล้วก็โซนผู้ชายนะครับแล้วก็ที่ผมไม่ชอบก็เหมือนเดิมคือมันเปิดดนตรีกันทำไมวะเชียร์ดังมากเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพาก็ไปเดินดูต่อว่ามันมีอะไรอีกนะครับอันนี้โซนผู้หญิงนะโซนผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงมีอะไรบ้างโอเคนี่อ๋อแล้วก็อีกแบรนด์นึงที่คนส่วนมากจะชอบเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ ASICS จะเดินไปไม่ได้คนมันพุ่งพล่านมากนะครับก็อาจจะพาชมแค่นิดหน่อยพอเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นของมันซื้อ2ชิ้นลดเท่าไหร่โอ้